Apple ประกาศวันจัดงานเปิดตัว iPhone 15เรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นคืนวันที่12หรือว่าคืนพรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับแน่นอนแหละถ้า iPhone 15มาเนี่ยมันก็จะมี iPhone รุ่นเก่าบางรุ่นนะที่อาจจะถูกเลิกขายคลิปนี้มาคุยกันตรงนี้ครับว่าจะมีรุ่นไหนถูกเลิกขายบ้างไปชมสรุปข้อมูลกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปดูว่าปีนี้หลังจาก iPhone 15เปิดตัวแล้วเนี่ยมันจะมี iPhone รุ่นเก่ารุ่นไหนถูกเลิกขายบ้างเดี๋ยวให้น้องนิกย้อนคร่าวๆก่อนว่าสักปี2ปี2 3ปีให้หลังมาเนี่ยตอนที่ Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่มันมีรุ่นเก่ารุ่นไหนถูกเลิกขายบ้างแล้วก็มีรุ่นไหนที่ Apple ยังเก็บไว้อยู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ iPhone 11เลยละกันปีไม่ไกลมากไม่ลึกมากนะคะ iPhone 11เนี่ยณตอนที่มีการเปิดตัวออกมานะคะ Apple เขาเลิกขาย iPhone 7iPhone 7 Plus, iPhone XS, iPhone XS Max ไปแล้วก็จะเหลือ iPhone 8แล้วก็ iPhone XR ไว้ขายอยู่ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็น iPhone 12นะคะพอเปิดตัว iPhone 12ปุ๊บ Apple ก็เลิกขาย iPhone 11 Pro ไป iPhone 11 Pro Max นะคะแล้วก็ยังเหลือ iPhone 11, iPhone XR แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่2ที่เพิ่งเปิดตัวมาประมาณต้นมีนาคมอ่ะก็ยังขายอยู่มี3รุ่นนะคะทีนี้มาดู iPhone 13บ้างดีกว่าพอ Apple เปิดตัว iPhone 13นะคะ Apple ก็ได้เลิกขาย iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone XR ยังเหลือ iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 11ยังอยู่นะคะแล้วก็เขาลดราคาให้ด้วยแล้วก็ยังเหลือ iPhone SE รุ่นที่2ให้เลือกซื้ออยู่ค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยนะคะปี2022หลังจากเปิดตัว iPhone 14นะคะ Apple ก็ได้เลิกขาย iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 11นะคะยังเหลือ iPhone 12 iPhone 13 mini iPhone 13แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่3ที่เปิดตัวมาในเดือนมีนาคมให้ได้ซื้อกันอยู่ค่ะถ้าสังเกตดูนะน้องนิดแต่ละปีเนี่ย Apple เนี่ยมักจะเลิกขายรุ่นที่มันใกล้ๆไลน์อัพของเขาก็คือรุ่นล่าสุดของปีก่อนหน้าตลอดแล้วก็จะเหลือรุ่นเก่าบางรุ่นทิ้งไว้ดังนั้นเนี่ยแต่ละปีเนี่ยรูปแบบของการเลิกขายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยก็ต้องรอดูนะว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างมาสรุปไลน์อัพของรุ่นใหม่ปีนี้ก่อนรุ่นใหม่ปีนี้มันมีข่าวลือบอกว่า Apple เนี่ยจะเปิดตัว iPhone 15อยู่4รุ่นก็คือ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ส่วนปลายปี2023ปีนี้นะมันมี iPhone รุ่นที่ Apple ยังขายอยู่รุ่นอะไรบ้างนี่ค่ะณตอนนี้นะคะตอนที่ยังไม่มีการเปิดตัว iPhone 15ออกมา Apple ก็ยังขาย iPhone SE รุ่นที่3อยู่ iPhone 12ค่ะ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 14 Series ทั้ง4รุ่นค่ะนั่นแหละเดี๋ยวเรามาคุยกันไปทีละรุ่นดีกว่าว่าLine up ที่ Apple ขายอยู่ณตอนนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเวลาที่ Apple เปิดตัว iPhone 15แล้วมาเริ่มรุ่นแรกกันเลยก็คือตัว iPhone 12นะอันนี้รีแคปสั้นๆหน่อย iPhone 12มันน่าสนใจยังไงบ้างตอนนี้ค่ะ iPhone 12นะคะก็เปิดตัวมาครั้งแรกปี2020นะคะจุดเด่นเลยก็คือเป็น iPhone ที่เปลี่ยนจากทรงมนๆของ iPhone 11มันเป็นทรงเหลี่ยมๆนะคะซึ่งใช้มาณปัจจุบันเลยก็ยังอยู่ใน iPhone 14อยู่แล้วก็เป็น iPhone รุ่นแรกด้วยมั้งที่รองรับ 5G ใช่ค่ะแล้วก็ใช้จอ OLED ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็เหมือนจะมีกระจกหน้าจอเซรามิกชิลด้วยมั้ยใช่เท่มากตอนนั้นนะอ่ะมาคุยกันก่อนปีนี้คิดว่ายังไงถูกเลิกขายมั้ยทำความเห็นตรงนี้ก่อน12ใช่มั้ยใช่ตรงนี้ว่าถูกเลิกขายใช่พี่ก็คิดว่ามีโอกาสถูกเลิกขายสูงเหมือนกันเหตุผลเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดมานานแล้วนะปีอะไรอ่ะปี2020ปีนี้2023แล้ว Apple ยังเก็บไว้อยู่ดังนั้นก็มีโอกาสสูงที่ iPhone 12รุ่นธรรมดาที่ขายอยู่ตอนนี้จะถูกเลิกขายเพื่อหลีกทางให้ตัวเริ่มต้นตัวใหม่อย่างเช่น iPhone 13ก็ได้ iPhone 12ราคาเริ่มต้นตอนนี้เท่าไหร่ตรงนี้ณตอนนี้ราคาอยู่ที่ 24,900 บาทอันนี้เป็นราคาหน้าเว็บไซต์ Apple นะคะครับก่อนที่ไปหัวข้อถัดไปเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนการเลิกขายของ Apple เนี่ยหมายถึงว่าเขาเลิกขายที่เว็บไซต์แอป Apple Store หรือว่าหน้าร้าน Apple Store นะแต่ว่าตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเครือข่ายมือถือบางค่ายเนี่ยเขาอาจจะยังเก็บไว้อยู่เหมือนมีสต็อกเหลืออยู่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเลิกขายนี่คือหายไปเลยแต่ว่ามันอาจจะหลงเหลืออยู่ก็ได้อันนี้บอกทำความเข้าใจไว้ก่อนนะครับมาต่อมา iPhone SE รุ่นที่3มาเป็นยังไงโนนิดค่ะ iPhone SE รุ่นที่3เปิดตัวมีนาคมปี2022นะคะจุดเด่นก็คือเหมือนเป็น iPhone รุ่น 5G ที่เข้าถึงง่ายเพราะด้วยราคาของเขาไม่ถึง 20,000 ใช่หมื่นกว่าบาทค่ะแล้วก็ดีไซน์เครื่องเหมือนเดิมอ่ะสำหรับคนที่ชอบ iPhone จอเล็กแล้วก็ยังมีปุ่มโฮมอยู่ก็ iPhone SE 3ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็มีขายอยู่ดังนั้นก็ถ้า iPhone 15เปิดตัวมาเนี้ยก็ไม่น่าจะถูกเลิกขายเนาะเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วข้อที่2ก็คือมันเป็นรุ่นเดียวนะที่ยังใช้ดีไซน์ LCD หน้าจอ 4.7 นิ้วแล้วก็มีปุ่มโฮมดังนั้นเนี่ยราคาตัวนี้มันเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายจริงๆแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือ Apple เนี่ยอาจจะยังเก็บตัว iPhone SE รุ่นที่3ไว้อยู่
จนกว่าจะมี iPhone SE รุ่นที่4เปิดตัวซึ่งก็มีข่าวลือบอกว่าอาจจะเปิดตัว1หรือว่า2ปีหลังจากนี้ก็ได้ใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อ iPhone SE อยู่ก็รอสักแป๊บหนึ่งเพราะว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ Apple จะยังเก็บ iPhone SE รุ่นที่3ไว้แล้วลดราคาหลัง iPhone 15เปิดตัวก็ได้นะอันนี้รอดูนะครับต่อมาคือ iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 mini รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ค่ะ iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 mini ก็เปิดตัวปี2021นะคะนับจากตอนนี้ก็ประมาณ2ปีนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแต่ว่าต่อยอดมาจาก iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini มีการใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาอย่างที่เราทราบกันก็น่าจะเป็นโหมดภาพยนตร์ Cinematic Mode ที่ใช้ในการถ่ายวิดีโอนะคะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เด่นๆของเขาเลยแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวแล้วกันเพราะว่าณตอนนี้นะครับณปัจจุบันที่เราทำคลิปเนี่ย Apple เขายังขายตัว iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 mini อยู่เรามาเริ่มทีละตัวกันเลยเอา iPhone 13ก่อนตัวจอใหญ่ของเขาเป็นยังไงบ้างนุ้ยคิดว่าถูกเลือกขายไหมหลังจาก Apple เปิดตัว iPhone 15นุ้ยคิดว่าน่าจะถูกเลือกขายเพราะอะไรครับเพราะว่ามันก็ยังไปทับลาย iPhone 14 อยู่ถ้าเกิดว่าเขาจะยังขาย iPhone 14อยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันมากเพราะฉะนั้นเลิกขายไปเลยของพี่ก็สองแง่เหมือนกันข้อแรกก็คือถ้าสมมติว่า Apple เขาเลิกขาย iPhone 12นะ อาจจะต้องเก็บ iPhone 13ไว้อยู่เพื่อให้เป็นรุ่นเริ่มต้นของ iPhone Face ID แล้วก็ลดราคาตัว iPhone 13ลงอ่ะให้มันต่ำเพื่อให้คนเข้าถึงง่ายแต่ถ้า Apple เนี่ยเขาไม่เลิกขาย iPhone 14เฉยๆนะ iPhone 13ก็มีโอกาสที่ถูกเลิกขายเหมือนกันก็2แง่3งามอยู่นะสำหรับตัว iPhone 13นะครับต่อมา iPhone 13 mini อ่ะเป็นยังไงถูกเลิกขายแน่นอนทำไมอ่ะเพราะด้วยเรื่องยอดขายต่างๆมันเป็นรุ่นที่ขายได้ไม่ค่อยดีนักครับแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมเพราะฉะนั้นไม่คิดว่า Apple จะยังดื้อขายต่อไปมันมีรายงานข้อมูลว่าตัว iPhone 13 mini เนี่ยสต็อกเริ่มขาดละปกติถ้าเราจะไปซื้อก็ได้ทันทีแต่ณตอนนี้บางรุ่นก็ต้องรอของ 2-3 สัปดาห์บางโมเดลต้องรอของ6-8 สัปดาห์มันก็เป็นสัญญาณที่สื่อว่า Apple เนี่ยเขาอาจจะเลิกขายตัว iPhone 13 mini จริงๆเพราะว่ามันมีรายงานมาตั้งแต่ iPhone 12นั่นแหละ iPhone 12 mini มันมีรายงานบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายได้น้อยมากถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าขายได้เพียงแค่ 3% จากยอดขายทั้งหมดของ iPhone 13ด้วยซ้ำดังนั้นก็มีโอกาสสูงครับที่ Apple จะเลิกขายตัว iPhone 13 mini อ่ะมาดูราคาก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะราคา iPhone 13 mini ราคาค่อนข้างน่ารักอยู่ที่ 24,900 บาทส่วน iPhone 13นะคะเริ่มต้นที่ 29,900 บาทถ้าสมมุตินะ Apple ยังเก็บ iPhone 13ไว้อยู่แล้วลดราคาจาก 29,900 เหลือ 25,900 ตรงนี้ก็น่าซื้อมั้ยก็น่าสนใจนะคะถ้าเป็น13ถ้าเป็น13เนาะเพราะว่าสเปคก็ไม่ได้ขี้เหร่ก็ไม่ได้เป็น iPhone ที่เก่าเลยนะก็น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับตัว iPhone 13อ่ะสุดท้ายก็คือตัว iPhone 14 Series ก็เป็นยังไงบ้างวันนี้เพิ่งเปิดตัวปีที่แล้วโอเคค่ะก็ iPhone 14 Series ก็เปิดตัวปี2022นะคะก็ยังมาพร้อมกับดีไซน์เหมือนเดิมเลย มีการอัปเกรดอะไรบางอย่างเข้ามาเล็กน้อยจุดไฮไลท์ของเขาก็คือตัว Pro แล้วก็ Pro Max ที่มาพร้อม Dynamic Island แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างแล้วก็การมาของตัว14 Plus ที่มาแทนตัว iPhone 13 mini แต่ iPhone 14 Plusก็ได้รับฟีดแบ็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเปิดขายช้าด้วยแล้วก็ยอดขายน้อยด้วยดังนั้นตัว iPhone 14เนี่ยโอ้มันก็มีความเห็นหลายอย่างเลยนะว่าจะถูกเลิกขายหรือว่าถูกเก็บไว้อยู่นุ้ยคิดว่าตัว iPhone 14เนี่ยจะถูกเลิกขายทั้งซีรีส์เลยหรือว่าถูกเลิกขายแค่บางรุ่นน่าจะเลิกขายแค่รุ่น Pro กับ Pro Max แล้วก็เก็บรุ่นธรรมดากับรุ่น Plus ไว้แล้วก็ลดราคาเอาเพราะว่าอาจจะเป็นแบบลดราคาให้ iPhone ที่ใช้พอร์ต Lightning อยู่ถ้าเป็นปกติถ้าเราย้อนรอยไปเนี่ย Apple มักจะเลิกขายรุ่น Pro กับ Pro Max ของรุ่นปีก่อนหน้าเสมอนะเพื่อไม่ให้มันทับลายกับรุ่นใหม่แต่ปีนี้มันมีความ14แล้วก็14 Plus ไง14 Plus เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของ iPhone นะที่มาอยู่ในดีไซน์ขอบเหลี่ยม 5G อย่างเงี้ยเพราะเราไม่เห็นตัว Plus มานานแล้วเราไม่เห็นตัว Plus ตั้งแต่ตัวอะไร iPhone 8ใช่ไหมใช่แล้วก็กลับมาอีกครั้งที่ iPhone 14ถ้าสมมติว่า Apple เขาเลิกขาย14 Plus ไปเลยอ่ะอาจจะน่าเสียดายที่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้แต่อีกแง่หนึ่งก็คือ15กับ15 Plus ก็มีแล้วถ้าเปิดในราคาที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็น้อยคนแหละที่จะซื้อ14กับ14 Plus ใช่มันก็เป็น2ส่วนเหมือนกันส่วนแรกก็คือเลิกขายทั้งซีรีส์เลยเพื่อหลีกทางให้กับตัว15ซีรีส์เพราะว่า15ซีรีส์ก็จะมี15 15 Plus 15 Pro แล้วก็15 Pro Max อย่างที่2ก็คือเก็บ14กับ14 Plus ไว้อยู่แต่ลดราคาให้ต่ำลงแล้วไปเลิกขายอะไรบ้าง12ค่ะ13ซีรีส์อันเดิมก็จะดันตัว iPhone 14กับ14 Plus ให้เป็นตัวเริ่มต้นก็ได้มันก็มีหลายอย่างแต่คำว่าเริ่มต้นเนี่ยนุ้ยมาดูราคาราคาเป็นยังไงบ้าง iPhone 14แล้วก็14 Plus 14 Pro 14 Pro Max โอเคค่ะราคา iPhone 14ณปัจจุบันนะคะถ้าเป็น iPhone 14เนี่ยเริ่มที่ 32,900 บาท
iPhone 14 Plus อยู่ที่ 37,900 นะคะส่วน14 Pro 41,900 แล้วก็14 Pro Max 44,900 ค่ะคือถ้าจะลดให้เข้าถึงได้มันต้องต่ำกว่า 30,000 ไงนุ้นิดซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่ Apple จะลดราคา iPhone ให้มันต่ำกว่า 30,000 นะในปัจจุบันก็รอรุ่นกันอีกทีว่า14 14 Plus จะยังอยู่ในไลน์สินค้าหรือเปล่าแต่เหมือนที่ผมบอกก็คือการที่ Apple เขาเลิกขายก็คือเขาเลิกขายที่หน้าเว็บไซต์ Apple หน้าแอป Apple Store หน้าร้าน Apple Store แต่ว่าตัวแทนจำหน่ายอะไรพวกนี้เขายังเก็บไว้ทำโปรโมชั่นอยู่ก็รอสอยกันอีกทีก็ได้หลังที่ iPhone 15เปิดตัวนะครับมาสรุปฟันธงกันดีกว่าจากความเห็นของเรา2คนนุ้งนี่คิดว่าหลังจากที่ iPhone 15เปิดตัวแล้วเนี่ย Apple เขาจะเลิกขาย iPhone รุ่นเก่ารุ่นไหนบ้างแล้วก็จะเก็บรุ่นไหนไว้อยู่ค่ะน่าจะเลิกขาย iPhone 12 iPhone 13 mini iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max อันนี้แน่อยู่แล้วค่ะส่วนรุ่นที่เหลือที่น่าจะยังขายอยู่แล้วก็อาจจะมีรอลุ้นลดราคาหรือเปล่านะคะก็จะเป็น iPhone SE 3 iPhone 13 iPhone 14 iPhone 14 Plusมันก็มีบางปีนะที่ Apple เขาตัดความจุก็มีตัดความจุสูงออกไปอย่างเงี้ยบางทีก็แบบปรับลดราคาในบางรุ่นบางความจุก็แล้วแต่ซึ่งก็ต้องรอดูหลังสรุปกันอีกทีนะฮะโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายงานข้อมูลเป็นการคาดการณ์นอกจากเราเองว่า Apple จะเลิกขาย iPhone รุ่นเก่ารุ่นไหนบ้างหลังจากที่ iPhone 15เปิดตัวค่ะก็ใครที่อยากดูงานเปิดตัว iPhone 15ไปพร้อมๆกับทีมงาน iMode นะคะก็ฝากดูไลฟ์ได้เลยเดี๋ยวพวกเรามาไลฟ์แล้วก็มีบรรยายสดให้ดูด้วยระหว่างงาน Keynote นะคะก็จะเป็นคืนของวันพรุ่งนี้นั่นแหละเตรียมตัวไว้ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกแล้วก็พี่เต็นขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ